ผู้ชมครับช่วงนี้กลับมาติดตามวงการฟุตบอลไทยกันบ้างนะครับเดี๋ยวจะมีอัปเดตเรื่องของผลงานทีมชาติไทยด้วยนะครับและเช่นเดียวกับความเคลื่อนไหวอื่นๆในระดับสโมสรของฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ครับเราติดตามช่วงนี้กันจาก TPL Today ครับไปกันที่การแข่งขัน FF Suzuki ครับรอบแรกนัดที่2ของสาย B ครับไทยพบมาเลเซียตามโปรแกรมเดิมในตามเวลาบ้านเราจะต้องเตะตั้งแต่ช่วง 16:00 นนะครับแต่ว่าที่นู่นมีปัญหาเรื่องฝนตกหนักแล้วก็เจอสัญญาณเตือนภัยอันตรายในความเสี่ยงที่อาจจะมีฟ้าผ่าลงมาด้วยที่สนามจรัญเบซาสเตเดียมก็เลยเลื่อนเวลามาลงเตะกันในช่วง 18:30 นนะครับปรากฏว่าเกมครึ่งแรกเสมอกัน 1-1 ครับมาเลเซียนำก่อนด้วยครับจังหวะที่ฮัมรี่ยาย่าครับตัวเก่งของทางมาเลเซียได้จังหวะซัดจากหน้ากรอบเขตโทษแล้วก็ผ่านเซฟของกวินธรรมสัจจนันท์เข้าไปได้ทำให้ทีมเสือเหลืองออกนำก่อนนาทีที่29ครับจากนั้นไทยมีการเปลี่ยนเกมครับส่งอดิศักดิ์ไกรสอนลงมายืนเป็นหน้าเป้าแทนกฤติเสียวเกียวสมบัติครับในช่วงประมาณ5 นาทีท้ายของครึ่งแรกและได้ผลทันทีครับเป็นจังหวะประสานงานของ2คนนี้เองครับในจังหวะจบสกอร์เนี่ยซึ่งอดิศักดิ์ข้ามบอลหลอกให้ชลิชปุยไปรับบอลทางซ้ายแล้วแปรกลับเข้าไปในกรอบให้โทษให้อดิศักดิ์สอดเข้ามาเข้าฮอสตีเสมอ 1-1 อย่างสวยงามเลยครับส่วนครึ่งหลังลงเล่นไปแล้วนะครับล่าสุดไทยมีเปลี่ยนตัวส่งชัยรงค์ทาทองลงมาเล่นแทนสราวุธมาสุกด้วยแล้วก็นาที60เนี่ยปรากฏว่ามาเลเซียขึ้นนำไทยได้เป็น 2-1 อีกครั้งครับซาฟิกราฮิมครับมีจังหวะหลุดเข้าไปยิงประตูให้กับทางมาเลเซียออกนำ 2-1 ครับนี่ครับจังหวะเลี้ยงตัดเข้ามาเองนะครับส่วนล่าสุดข่าวดีครับไทยตีเสมอได้ 2-2 อีกครั้งครับจังหวะลูกนี้ชปุยไหลย้อนมาแล้วก่อนที่จะกลับมาแถว2ได้กดเต็มๆอีกครั้งหนึ่งนะครับชนาทิพย์นะครับที่ดึงหลอกจังหวะสุดท้ายก่อนจะไหลย้อนมาให้ครับก็ทำให้ไทยตีเสมอได้เป็นผลที่2ตอนนี้นี่คือสัญญาณสดนะครับเรามีฐานสดอยู่ทางช่อง Fox Sport HD นะครับตอนนี้นาที73เป็นชริวชับปุยนะครับคนยิงตีเสมอ 2-2 ครับวันนี้ได้1แอสซิสต์แล้วก็1ประตูด้วยครับยังเด่นเหมือนเดิมนัดแรกนี่เป็นคนยิงจุดโทษเป็นประตูใช้กับไทยเอาชนะเจ้าภาพร่วมสิงคโปร์มา 2-1 ตอนนี้ถือว่ายังกลับมาอยู่ในสถานการณ์ที่ดีครั้งครับสำหรับลูกทีมของซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองส่วนผลการแข่งขันอีกคู่หนึ่งเนี่ยลงสนามในสายเดียวกันนะครับแต่ว่าเล่นคนละสนามที่สิงคโปร์อินเตอร์เนชั่นแนลสเตเดียมนะครับซึ่งสนามที่นั่นมีโดมไม่มีปัญหาเรื่องฟ้าฝนอยู่แล้วจบครึ่งแรกเนี่ยสิงคโปร์ฟอร์มเยี่ยมเลยครับนำเมียนมาขาดลอยถึง3ประตูต่อ0นะครับกำลังมันมากเลยนะคะ2ประตูต่อ2แล้วตอนนี้ถ้ามีความเคลื่อนไหวก็จะอัปเดตให้เรื่อยๆเลยแล้วกันค่ะในรายการนี่แหละค่ะนะคะตอนนี้เรามาฟังความเคลื่อนไหวอื่นๆนะคะของฟุตบอลไทยกันบ้างค่ะสำหรับทางโอซาซาเอ็มร้อยห้าสิบสระบุรีนะคะก็ใกล้คว้าตัวดักลาสกาโดโซกองหน้าชาวบราซิเลียนมาเสริมทัพแล้วค่ะทางโอซาซาเอ็มร้อยห้าสิบสระบุรีนะคะก็ใกล้ที่จะคว้าตัวดักลาสกาโดโซนะคะกองหน้าชาวบราซิเลียนมาเสริมทัพหลังจากที่นักเตะเนี่ยไม่รับการต่อสัญญาจากราชบุรีมิตรผลเอฟซีค่ะดักลาสค่ะก็เป็นกำลังหลักของราชบุรีนะคะตั้งแต่ปี2011ค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้ทีมเนี่ยเลื่อนชั้นจากดิวิชั่น2เข้าสู่ไทยพรีเมียร์ลีกได้ในฤดูกาลที่2015นะคะถึงแม้ว่าจะทำได้ถึง7ประตูด้วยกันแต่ว่าเจ้าตัวก็ยังต้องตกเป็นตัวสำรองนะของเฮเบอร์ตี้เฟอร์นันเดสค่ะดาวยิงเพื่อนร่วมชาตินั่นเองนะคะสเตฟานโอคูคูร่าค่ะกุนซือของโอซาซาพานะคะก็เผยว่าประทับใจในฝีเท้าของดักลาสค่ะที่สามารถทำประตูได้อย่างสม่ำเสมอตลอดการค้าแข่งที่ประเทศไทยนะซึ่งตอนนี้ค่ะก็การเจรจานะคะก็ใกล้จะประสบความสำเร็จแล้วนะคะเหลือเพียงแค่การเซ็นสัญญาเท่านั้นเองค่ะสำหรับแฟนบอลไทยพรีเมียร์ลีกนะครับมีสกู๊ปพิเศษมาฝากกันเรื่องของบทสรุปTPL 2014ซึ่งก็มีภาพรวมหลายๆอย่างของการแข่งขันตลอดทั้งฤดูกาลที่เพิ่งจบไปแล้วก็ไปดู3ทีมน้องใหม่ที่ปีหน้าจะเลื่อนชั้นขึ้นมาทั้งนครราชสีมามาสด้า FC ครับกราฟสระบุรี FC และราชนาวีว่าทั้ง3ทีมในที่ขึ้นมาลดแล่นในลีกสูงสุดมีโอกาสอยู่รอดต่อไปได้มากน้อยขนาดไหนครับไปติดตามในสกู๊ปพิเศษของเราครับ
วันนี้รายการ Sport Today ครับในช่วงของ TPL Today เรามีสกู๊ปพิเศษครับกับเรื่องราวของศึกฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกที่ปิดฉากปิดตัวลงไปครับแม้ว่าในช่วงนี้จะอยู่ในช่วงของบรรยากาศศึกฟุตบอล AFF Suzuki ครับแต่วันนี้เราจะมีบทสรุปครับของฤดูกาล2014ครับว่าที่ปิดฉากลงไปแล้วเรื่องราวเป็นอย่างไรกันบ้างครับภาพรวมเป็นอย่างไรรวมทั้งในฤดูกาลหน้าครับ3ทีมน้องใหม่ที่จะเลื่อนชั้นขึ้นมาทั้งนครราชสีมามาสด้ากอล์ฟสระบุรีและราชนาวี FC นั้นพวกเขาจะทำผลงานได้ดีเยี่ยมมากน้อยแค่ไหนในปีหน้าใครจะเป็นมามืดวันนี้เราจะไปพูดคุยกับคุณอัจฉพงศ์ศรีมาผู้บรรยายและผู้วิเคราะห์ของฟุตบอลไทยทางทรูวิชั่นกันครับครับผมอัจฉพงศ์ศรีมานะครับผู้บรรยายฟุตบอลของทางทรูวิชั่นซึ่งก็ปีนี้ฟุตบอลไทยจะจบลงไปแล้วด้วยความสนุกสนานนะครับปีนี้แชมป์ต้องบอกว่าเป็นปีที่บุรีรัมย์เองเนี่ยได้แชมป์แบบถูกทุกการจริงๆด้วยนักเตะที่ไม่พร้อมเท่าไหร่ก็หลอกทั้งเมืองทองเองก็แผ่วไปเองด้วยที่น่าเสียดายคือชลบุรีชลบุรีดวงปีแล้วเนี่ยไม่ถึงแชมป์จริงๆทั้งที่ถามว่าความพร้อมแล้วก็ฟอร์มจริงเนี่ยชลบุรีน่าจะได้แชมป์มากกว่าบุรีรัมย์มันจะเปรย์ในช่วงปลายๆด้วยแต่ว่าด้วยเมื่อพักไปเล่นเอเชียนเกมทำให้ฟอร์มแรงของชลบุรีก็ชะงักพอชะงักไปใหม่ปุ๊บพวกเขาไม่ได้ต่อเนื่องได้เท่าไหร่ก็เลยมาพลาดท่าในช่วงสุดท้ายของฤดูกาลก็เลยทำให้ทางฝั่งของชลบุรีพลาดท่าไปก็น่าเสียดายแทนชลบุรีถ้าถามว่าสักทีมนึงที่ไม่ได้คว้าแชมป์ในปีที่ผ่านมาเนี่ยทางเมืองทองก็หลุดวงโคจรไปได้ไกลส่วน BC เองพวกเขาเริ่มต้นแรงแต่หนักทางเสมอก็มาแผ่วปลายเพราะนักเตะไปแล้วรับใช้ชาติกันเยอะกลับมาก็อาจจะมีล้าบ้างชลบุรีคว้าแชมป์ได้ก็ต้องชมถึงการจัดการหลังบ้านของบุรีรัมย์ต้องแน่นจริงๆเมื่อหน้าบ้านเป็นแบบนี้คือนักเตะเองความพร้อมในการที่จะคว้าแชมป์ทุกปีที่ผ่านมาเดียวก็รู้ว่าเขาคว้าแชมป์เนี่ยปีนี้เป็นปีที่ความพร้อมน้อยที่สุดของบุรีรัมย์นะครับก็ถือว่าเอาแชมป์มาครองได้ถือว่ารอดตัวไปเหมาะสมผมว่าเฮโลเหมาะสมที่จะคว้าแชมป์ในแชมป์ลีกครับเพราะว่าเขาชนะบุรีรัมย์ซึ่งต้องบอกว่าอย่างบุรีรัมย์เห็นแล้วว่าถ้าจริงๆมีนัดชิงทุกนัดเนี่ยเพราะว่าปีนี้บุรีรัมย์ไม่ได้แชมป์ไทยพรีเมียร์ลีกหรอกแต่ที่ตัวอย่างคือเห็นกันเนี่ยนัดชิงตรงนี้แหละของทางโตโยต้าลีกครับซึ่งพวกเขาไม่สามารถที่จะทำอะไรกับทาง BEC ได้ BEC เหมาะสมนะครับในที่คว้าแชมป์เพราะเขารอมานานแล้วก็ถูกความพร้อมปีนี้โชว์ฟอร์มมาได้เยี่ยมต้องมีสักแชมป์ติดมือล่ะ BG ต้องบอกว่าการที่ผ่านบุรีรัมย์ผ่านเมืองทองแล้วก็มาชนะชลบุรีคว้าแชมป์ก็ไม่ต้องพูดอะไรแล้วเหมาะสมด้วยกันทั้งปวงใน FA Cup ที่ไม่มีที่ไหนผู้แพ้แล้วเขาผ่านบิ๊กเนมมาทั้งนั้นต้องให้เครดิตว่านี่ก็ตัวจริงเสียงจริงที่คุณจะคว้าแชมป์แม้ว่าฟอร์มโดยรวมทั่วไปของ BG เองอาจจะไม่ดีนะคือเล่นเป็นทัวร์นาเมนต์อาจจะไม่ดีเล่นเป็นแมตช์ต่อแมตช์เนี่ยพวกเขาทำดีเยี่ยมแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปทีแมตช์ที่แมตช์แล้วก็ผ่านยักษ์ใหญ่มาได้ก็เหมาะสมอย่างยิ่งคือปีที่แล้วลีกมี20ทีมจะว่าไปในแง่การแข่งขันสูงเลยนะทำให้ลีกสนุกคือมองในแง่ดีคือว่าสนุกแต่มันโอเคละทุกคนมองว่า20ทีมมันเยอะเกินไปทำให้มีปัญหาต่อเวลาในการจัดการแข่งขันต่อทีมที่จะไปเล่นแต่ทีมชาติก็เลยให้เหลือแค่18แต่ว่าทั้งแง่20ทีมอย่างปีแล้วต้องตก5เนี่ย20ต้องตก5นะแต่ตก3จะไม่มันแล้วตก5อย่างปีที่แล้วเนี่ยมันมากการตก5ทีมทำให้ทุกทีมไม่สามารถที่พอแถวได้ทุกคนต้องเดินตามพิมพ์เขียวของตัวเองให้ได้ใครพลาดจากพิมพ์เขียวก็ตกชั้นอย่างที่ปตท.ระยองทำท่าว่าจะเดินตามพิมพ์เขียวได้เอาไปมาก็มาเสียท่าแล้วก็ตกจริงๆแต่มีปัญหาที่ว่าสิงห์ท่าเรือโอเคแหละทีมงานใหม่มาแล้วว่าพร้อมที่จะเล่นไม่ว่าจะได้เล่นในลีกสูงสุดหรือในดิวิชั่น1ก็ตามแต่ก็พร้อมเต็มที่ตรงนี้ก็ยังไม่ไฟนอลว่าสิ่งท่าเรือจะได้เล่นต่อหรือไม่ก็ดูว่าคดีต่างๆที่เกิดขึ้นจะจบอย่างไรพูดถึงตัวมากดูอย่างแค่ทุกวันนี้ก็มีข่าวว่าน้องใหม่อย่างโคราชมีคนนั้นคนนี้เข้ามาอองลีอเนลกาหรือใครต่อใครก็เรียกใครว่าคือทุกทีมพยายามที่จะเสริมสร้างตัวเองขึ้นมาเพราะว่าการแข่งขันมันเริ่มยกระดับขึ้นมาผมว่าถ้าเข้าจริงและรากฐานดีๆเนี่ยทุกคนมองว่ากลัวลูกโป่งจะแตกเพราะว่าไม่แตกถ้ารากฐานของการสร้างทีมขึ้นมาดีๆแล้วมีการวางระบบที่เป็นมืออาชีพมาจริงโดยที่น้องใหม่ขึ้นมาไม่ว่าเป็นโคราชสระบุรีราชนาวีแต่ถ้าจะใหม่เนี่ยคือสระบุรีที่เป็นน้องใหม่ซึ่งก็ต้องมองว่าพวกเขาจะเต็มที่แค่ไหนในการที่เสริมทีมเห็นได้เอากีฮูแบร์เป็นหนึ่งคนจากถูกสงครามไปราชนาวีเล่นในบ้านที่สัตหีบก็ไม่น้อยหน้าใครเหมือนกันอาจจะเป็นหน้าใหม่เป็นน้องใหม่แต่หน้าเก่าที่ขึ้นมาก็ต้องดูต่อว่าเขาจะเสริมทีมยังไงถ้านักเตะเท่าเดิมอยู่รอดก็ยากเหมือนกันนะถ้าทำไม่เสริมดูจะเสริมอย่างไรบ้างก็ยังไม่เห็นขึ้นไหวเท่าไหร่ของราชนาวีนะครับน้องใหม่ปีนี้ผมว่าสร้างความแตกต่างแน่แต่ทุกปีที่เริ่มขึ้นมาจะมีน้องใหม่ที่อยู่รอดได้ไม่เท่าที่ตกขึ้นมา3ก็อยู่รอด1ตก2ทำนองนี้ก็ดูว่าปีหน้าจะเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้ทุกคนก็ยังเชียร์ที่AFF Suzuki Cup กันก่อนพอกลับมาก็มาพูดถึงลีกละ
ว่าจะเดินหน้ายังไงซึ่งบรรยากาศมันต่อเนื่องเรื่อยๆมันไม่มีเฉาว่ามาถูกทางจริงและนี่นะครับก็คือเรื่องราวของฟุตบอลลีกสูงสุดในบ้านเราครับศึกฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกที่ปิดฉากปิดตัวลงไปในฤดูกาล2014รวมทั้งภาพคร่าวๆครับของฤดูกาล2015นะครับอีกราวๆสักเดือนกว่าๆเกือบ2เดือนครับฤดูกาลใหม่จะเปิดฉากขึ้นนะครับติดตามความมันนี้ได้ทาง True Vision ครับในวันศุกร์ครับเราจะมาพูดคุยกับคุณอัจฉพงศ์กันต่อครับคราวนี้จะเป็นเรื่องของฟุตบอลในระดับทีมชาติกันบ้างนะครับมาพูดคุยกันว่าคุณอัจฉพงศ์สีมามองว่าใน AFF Suzuki ครับครั้งนี้ไทยนั้นทำผลงานได้ดีมากน้อยแค่ไหนความเป็นไปได้ในการคว้าแชมป์ในปีนี้จะเป็นอย่างไรวันศุกร์กลับมาติดตามกันครับและนี่ก็คือบทสรุปของไทยพรีเมียร์ลีกนะคะปี2014ที่เรามาฝากกันในวันนี้ค่ะนอกจากนั้นนะคะเราก็ยังมีข่าวสารความเข้มข้นของ Solution 1นะคะที่มาฝากคุณผู้ชมนะคะกับช่วงสรุปข่าวยามาฮ่าลีกวันค่ะเซคิโอซูเรสมิดฟิลด์ชาวสเปนิชโพสต์ข้อความผ่าน Facebook อำลาเพื่อนตำรวจน้องใหม่แห่งศึก Division 1พร้อมขอขอบคุณเพื่อนร่วมทีมที่ทำให้เขารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสโมสรรวมทั้งแฟนบอลที่คอยสนับสนุนมาตลอดการได้มาเล่นกับเพื่อนตำรวจเป็นประสบการณ์ที่ดีในชีวิตการค้าแข่งโดยโซเรสย้ายมาร่วมทีมสุภาพบุรุษโล่งเงินในช่วงต้นฤดูกาล2014ทำประตูไปได้6ประตูกับ2แอสซิสต์วิรยุทธ์โพธารามิตรผู้จัดการทีม BBC UFC ยืนยันสโมสรได้เสริมทัพรายแรกคว้าตัวปวริศแสนสุขแบ็คซ้ายที่เพิ่งหมดสัญญากับ Air Force มาร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อยแต่ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดส่วนกรณีของบูกินยองกองหน้าชาวเกาหลีใต้ที่เพิ่งหมดสัญญากับนครปฐมยูไนเต็ดผู้จัดการทีมกล่าวว่ากำลังอยู่ในขั้นตอนการเจรจามีรายงานจากแหล่งข่าวของสโมสรพัทยายูไนเต็ดระบุภายในสิ้นเดือนนี้อาจมีกลุ่มสปอนเซอร์เข้ามาเทคโอเวอร์สโมสรแต่หากไม่ประสบความสำเร็จมีความเป็นไปได้ที่ทีมจะใช้ผู้เล่นจากอะคาเดมีของชลบุรี FC ลงแข่งขันรวมทั้งอาจมีนักเตะที่ทีมฉลามชนไม่ได้ใช้งานเข้ามาเสริมทัพโดยพัทยายูไนเต็ดกำลังประสบปัญหาทางการเงินอย่างหนักจนจบฤดูกาล2014พร้อมกับการเสียทรงยศกลิ่นศรีสุขกุนซือใหญ่ที่ย้ายไปคุมทีมภูเก็ต FC ผู้ชมครับช่วงหน้าเดี๋ยวไปดูความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาไทยกันบ้างนะครับโดยที่2กีฬาใหญ่อย่างทั้งวอลเลย์บอลแล้วก็แบดมินตันเรามีความเคลื่อนไหวมาฝากนะครับ